เราก็ได้ส่งเขาเรียกว่าไงสิ่งของเสียหายต่างๆเนี้ยค่ะไปให้ทางนู้นเหมือนกับอินชูรันของเขาอะไรเงี้ยก็ถามมาเผื่อว่ามันอาจจะ cover สิ่งต่างๆที่เราหายไปได้อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราก็ตัดใจแล้วแหละคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรกลับมาหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วคดีความมันมีความคืบหน้าไหมครับถ้าในเรื่องตามจับหรืออะไรเงี้ยแพทย์คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรขึ้นหน้าอยู่แล้วเพราะน่าจะเป็นมันค่อนข้างยากอยู่แล้วอะค่ะมันนอกต่างที่ต่างทางแล้วก็เราก็กลับมาแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะย้อนความรู้สึกของนักการช็อกค่ะก็ตกใจคือไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยคือเราเดินทางก็เยอะมากหลายที่ทั้งที่ที่มีคนเตือนตลอดว่าให้ระวังนะอะไรเงี้ยค่ะก็ยังรอดมาได้แต่พอตรงนี้มันก็เมื่อจะต้องเกิดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดีคือคุณแม่อยู่แล้วก็อยู่กันหลายคนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามลำดับเหตุการณ์ว่าเราควรจะทำอะไรก่อนหลังดีค่ะมูลค่าที่ต้องคุ้มครองดูแลให้ดีๆคุ้มแลเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประกันภัยใช่ไหมค่ะก็มีเรื่องเหมือนประกันรถที่เราเช่าไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ประมาณนึงแหละก็คือมีของแบบมีโทรศัพท์มี iPad มีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเงินสดนิดหน่อยอะไรเงี้ยที่ติดอยู่ในกระเป๋าแต่ก็โอเคก็ถือว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ยังได้เจอพี่ๆหลายท่านที่บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วก็จริงๆเจอเยอะกว่าแพนอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังว่ายังได้คุยกันว่าแล้วเขาทำยังไงกันต่อไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นอะไรดีๆแล้วกันที่เราได้มีโอกาสมาแชร์กันอันนี้นี่คือทางตำรวจที่เขาเป็นคนจัดการให้ไม่ค่ะทางตำรวจที่นู่นเราติดต่อไปแล้วเขาบอกว่า3ชั่วโมงกว่าเขาจะมาหาเราแล้วมันก็ไม่ทันที่เราต้องเดินทางมาขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องเดินหน้าต่อแล้วก็ติดต่อทางที่ปฏิกรมการกงสุลซึ่งแพนทำเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หนังสือเดินทางไทยอยู่แล้วแพนก็เลยแนะนำว่าให้แพนติดต่อมาที่กงสุลใหญ่ที่ LA อะค่ะเพื่อติดต่อเรื่องเพื่อทำเอกสารก็พี่ๆก็ได้ดำเนินการเอกสารให้เพื่อที่ให้เราได้เดินทางกลับให้ทันในคืนนั้นค่ะต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปต่างประเทศตลอดจริงๆเราเดินทางต้องระมัดระวังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีความชะล่าใจอะไรเงี้ยค่ะก็เอกสารสำคัญเช่นพาสปอร์ตอะไรเงี้ยก็คือควรอยู่ติดตัวไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าของต่างๆถ้าอยู่ในรถก็อาจจะต้องมิดชิดมีอะไรปิดหรือว่าให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นการเตือนเราบางทีเราก็จะแบบว่าไม่ระวังทิ้งของไว้ในรถไม่เป็นไรหรอกอยู่ในที่ที่เราน่าจะแบบไม่ได้เปรียวอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆรู้สึกกลัวการไปต่างไม่กลัวต่างประเทศแต่ว่าต้องระวังมากขึ้นก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะเอาอะไรที่แบบเป็นของมีค่ามากไปหรือถ้ามีก็คือต้องติดตัวเอาไว้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงขั้นหลอดเวลาแบบไปไหนมาไหนไม่ค่ะไม่ก็จริงๆก็ยังดีที่ไม่ได้มีการไม่ได้ทำลายร่างกายหรือมีอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งของอ่ะเราก็ยังเนาะมันก็หาใหม่อะไรใหม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เดินหน้าก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นอุทาหรณ์ละกันในการเดินทางของเราพี่หมีมีแนะนำวิธีการป้องกันบ้างต้องเหลงไหมพี่หมีพี่หมีได้แนะนำมาตลอดแล้วก็พี่หมีก็ช่วยประสานในทางด้านสายการบินให้อะไรเงี้ยค่ะอย่างไรกับ Eva Air เพื่อเหมือนกับว่าตั้งแต่ที่ LA จนกลับมาถึงกรุงเทพทางตม.อะไรเงี้ยค่ะก็ดูแลกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่เตือนแล้วว่าคือเคยบอกกันอยู่แล้วว่าคือเราไม่ควรทิ้งของไว้ในรถอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นแสดงว่าโดนพี่หมีดุพี่หมีก็เตือนอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบก็คือต้องคือคราวหน้าเดินทางก็ต้องระวังมากขึ้นเขาเป็นห่วงเรามากขึ้นไหมคะเพราะครั้งนี้อาจจะแบบปลอดภัยกับร่างกายแต่ครั้งหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างเขาก็เป็นห่วงแต่เขาก็จะบอกว่าคือในสถานที่อย่างในประเทศที่เราไปก็มีคนเตือนเอาไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็ในทุกวันนี้ก็คือเกิดเหตุแบบนี้ค่อนข้างเยอะกับคนไทยในต่างประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้ระวังมากขึ้นและอะไรที่เป็นสำคัญอย่างที่บอกก็คือติดตัวไว้ดีกว่าถึงขนาดแบบว่าถ้าเกิดแพ้ต้องไปต่างประเทศตามไปดูแลไม่ค่ะไม่จริงเขาก็ให้เราได้ดูแลตัวเองแหละเวลาเราเดินทางเราก็คือไปกันแล้วก็คุณแม่อยู่น้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าช่วยไปด้วยกันได้ก็คือไปแต่ว่าถ้าเราต้องไปกันเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพี่แพนขับเรื่องละครนิดนึงพอกลับมารับงานแบบนี้แหละคนอาจจะจับจ้องเรื่องเรตติ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่แพนมีความกดดันบ้างไหมคะจริงๆเราไม่ได้กดดันเรื่องเรตติ้งนะคะแต่แพนว่าอยากให้คนได้เห็นผลงานชิ้นใหม่ๆในบทบาทใหม่ๆจริงๆของแพนมากกว่าเนี่ยค่ะเพราะว่ากับทรูเองเนี่ยเขาเรียกว่าให้เรื่องใหม่ๆที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็คนละแนวกันเลยใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแพนก็เลยคิดว่าอยากให้คนได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เราได้ทำมากกว่าแต่ตอนนี้ทีวีดิจิตอลแบบหลายคนก็จะแข่งกันเรื่องตัวเลขเยอะมากแต่จริงๆแพนคิดว่าถ้าเกิดว่า
หนังมันโอเคหรือคนชอบแบบนี้จริงๆอ่ะแพนว่าคนเขาก็จะพยายามหาทางที่จะดูเนาะคือไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเพราะอย่างนี้มันก็คือในมือถือใน iPad หรือในทุกช่องทางดูได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราถูกคาดหวังจากผู้ใหญ่บ้างไหมคะว่าแบบเราจะต้องดึงนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราแบบเบอร์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผู้บริหารไม่เคยพูดแบบนั้นค่ะจริงๆแล้วผู้บริหารอยากให้มีโอกาสได้ทำชิ้นงานที่ท้าทายแล้วก็ให้เราได้เปลี่ยนอะไรใหม่ๆมากกว่าแล้วอย่างเนี้ยมาดูด้วยกันก็ยังบอกว่าเดี๋ยวต้องมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆกันต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือทุกเรื่องที่ออกมามันเป็นคนละแนวคนละคาแรคเตอร์แล้วเราก็พยายามจะทำกันบ้านอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็พอมันเห็นความแตกต่างก็เลยคิดว่าก็น่าจะมีอะไรดีๆต่อเนื่องเราเห็นตัวเลขที่มันน้อยๆลงอะไรเงี้ยในผลงานของเรามีเซลหรือว่ามีแบบเสียใจบ้างไหมคะแบบว่าแทนว่าทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขสักทีเดียวอะค่ะแต่ว่าคุณภาพของชิ้นงานแล้วก็ยังไงความนิยมของคนดูหรือความชอบของคนดูมันหลากหลายมากอะเนาะแล้วคนก็สามารถเลือกดูได้ตามความชอบที่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้มาจำกัดอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือเอาอะไรมาวัดคุณภาพหรือว่าของชิ้นงานที่มันจะออกมาอะไรเงี้ยค่ะแพนเลยคิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะซึ่งผู้บริหารก็น่ารักไม่ได้กดดันอะไรกันแต่ตอนนี้คนทำงานกดดันมากเพราะว่ายังตัดต่อกันอยู่เพื่อทันที่จะออนแอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเรามันไม่กระทบเลยกับตัวเล่นเรตติ้งในแง่ของธุรกิจของเราในการทำงานของเราใช่ไหมคะแพนคิดว่าทรูเองก็คงมุ่งที่จะเรียกว่าพัฒนาชิ้นงานที่มีคุณภาพให้คนได้ชมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันแนวอาจจะค่อนข้างหลากหลายไม่ใช่แนวที่เราเคยเห็นในบ้านเราบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะหรือการนำฟอนต์ดีๆจากต่างประเทศเข้ามาทำในบ้านเราเนี่ยซึ่งแพนคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันใหม่มากแล้วถ้าเดี๋ยวนี้คนก็ให้โอกาสในการดูอะไรใหม่ๆก็เลยอยากให้ได้ลองติดตามของช่องทรูบ้างแล้วมีแฟนคลับหลายคนก็เขาเหมือนกับแอบเสียดายแทนคนเราว่าคนที่เราแทนที่แล้วมันเล่นอะไรมีโอกาสแต่ว่าฟังหรือว่าอะไรบ้างวันนี้ค่ะจริงๆนั่นอาจจะในมุมมองของคือต้องขอบคุณในความเรียกว่าความหวังดีเนาะแล้วความคาดหวังต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่แพนคิดว่ามันคุ้มค่าสำหรับการที่คนรอที่จะชมผลงานเราแล้วได้เห็นชิ้นงานใหม่ๆบางทีสิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นแพนแต่สิ่งที่เป็นแพนในวันนี้แพนว่ามันคือสิ่งที่เราใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ให้เวลากับมันจริงๆกว่าจะเป็นชิ้นงานที่ออกมาซึ่งแพนคิดว่ามันคุ้มค่าท่านรู้สึกว่าเราค่ะจุดบัตรเลยแพนไม่ได้มองว่ามันมากหรือมันน้อยหรือยังไงเพราะแพนคิดว่าเราก็อยู่แบบที่เป็นตัวเรามาโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทำชิ้นงานที่มันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครเป็นเดินแบบหรือเป็นพิธีกรเราได้ทำอะไรที่มันค่อนข้างแตกต่างอยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าอะไรคือการวัดว่ามากหรือน้อยขึ้นหรือลงหรือมีข่าวตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะมีข่าวที่ดีๆหรือข่าวที่เป็นผลงานของเราให้คนได้เห็นมากกว่าเราทำงานเป็นนักแสดงชิ้นงานของเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้คนได้เห็นในมากกว่ามันมีคอมเมนต์ในหัวข้อหรือว่ามีช่วงหนึ่งที่แทนเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเปิดไปยุคนึงยุคแทนตัวต้องเป็นแบบเราในช่องทุกวันนี้มองอยากทุกวันนี้ก็คือบอกว่าดีใจที่เรามีโอกาสได้ทำแล้วเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพันรู้สึกว่าวันหนึ่งเราก็ได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายที่ไม่ได้เสียดายที่อุ้ยวันนี้จะทำหรือไม่ทำแต่วันหนึ่งเราเคยทำแล้วก็เรารู้สึกว่าเราดีใจในช่วงเวลาตรงนั้นวันนี้เราก็เปลี่ยนมาทำเรื่องราวอื่นๆต่อไปอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องเดินหน้ากันแหละตอนนี้ถือว่าการอยู่ในวงการถือว่าเป็นกำไรชีวิตแทนไหมคะแบบว่าเหมือนแล้วมันคุ้มค่านะเพราะว่าจริงๆ15ปีได้มั้งคะที่เราทำงานมันก็มีอะไรที่แตกต่างหลากหลายเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะถึงคนอาจจะเห็นเรามากน้อยในแต่ละช่วงเวลาแต่ใครคิดว่าตัวเราเองก็ยังเหมือนกับทำอะไรกันไม่หยุดเหมือนเดิมอาจจะมีเรื่องของการเดินทางออกต่างประเทศหรือทำอะไรชิ้นงานใหม่ๆหรือการเรียน acting เพิ่มเติมในการทำงานเนี่ยใครคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆค่ะแล้วถ่ายกันว่าตอนนี้ตอนที่ผ่านมาคุณแม่ก็ออกมาจากคอสเตย์มันเราที่เหมือนจะออกมาราชการไปแล้วค่ะเราต้องทำงานอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่นะจริงๆเราทำงานกันเป็นทีมก็คือคุณแม่เองก็เพื่อได้มาดูแลเราอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งนั่นเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเราต้องขอบคุณคุณแม่จริงเพราะว่าถ้าแม่ไม่เลือกออกวันนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้น้องอยู่ในเส้นทางที่มีคนประคับประคองหรือว่าชี้นำกันมาในถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราทำงานเป็นทีมค่ะไม่ได้ทำงานคนเดียวเลยยังมีน้องๆมีทีมทุกคนที่เรียกว่าช่วยกันดีกว่าเราถึงมีวันนี้ได้อย่างพี่หมีเองตอนนี้ก็คืออยู่ในราชการก็คือทำงานเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถึงแม้ตอนนั้นจะปล่อยนะมันรู้สึกว่ามันผิดไหมคะหรือว่าไม่ผิดนะคะเพราะว่าวันที่เราเลือกตัดสินใจจะทำงานตรงนี้เราก็ยังคุยกับคุณแม่เลยว่าเราโอเคเนาะลูกโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เดินหน้ากันเต็มที่
วันนี้เราก็ยังคิดแบบนั้นเหมือนกันเลยนะคะคือว่าเราเป็นจำนวนที่ควรเลยไหมไม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเป็นคนเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วคือแต่ว่าเราก็เป็นหนึ่งคนทำงานดีกว่าแม่เป็นคนบริหารคุณพ่อก็เป็นคนบริหารน้องๆก็มาช่วยกันซัพพอร์ตในด้านต่างๆอะไรเงี้ยค่ะใครคิดว่าเราทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นทีมเวิร์คค่ะขอบคุณค่ะ